ีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมาเปรียบเทียบนะครับกับมาลาคัสนะครับของ LP นะครับเป็นรุ่น394นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นโคเอ็มโคเฮนนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเกรดสูงของ LP เหมือนกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับในเรื่องของเสียงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นเกรดสูงนะก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็อย่างแรกนะครับในเรื่องของวัสดุนะครับไอ้เนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบคือทรดิชันนอลนะก็คือเป็นแบบหนังแบบเกรดดีนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นไฟเบอร์นะเห็นไหมครับว่านี่ไอ้สีดำๆคือไฟเบอร์นะเพราะว่ามาลาคัสทั่วไปเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เป็นหนังแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งของยิ่งแพงนะหนังยิ่งเกรดดีนะครับก็อย่างที่สองนะในเรื่องของเสียงเห็นไหมครับก็คือว่าไอ้เม็ดที่เขาใส่เนี่ยไอ้ตัวของ394เนี่ยเสียงมันจะมีความแน่นกว่านะครับเพราะเขาใช้แบบไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็นหินนะครับที่มันมีขนาดใหญ่นะครับมันเสียงจะแน่นแต่ของเป็นโอของไฟเบอร์นะครับเป็นเอ็มโคเฮนนะครับมันจะเป็นแบบเสียงแบบละเอียดนะครับเพราะเขาใช้แบบเม็ดแบบที่ละเอียดกว่าโอเคครับคราวนี้เรามาเปรียบเทียบนะครับว่าเสียงมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคราวนี้มาดูตัวนี้นะครับคราวนี้มันก็สามารถแบบเล่นแบบคู่ได้นะครับเป็นแบบเช็คเกอร์แต่ว่าเป็นแบบเช็คเกอร์คู่นะคือเราจับอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เกิดเป็นแบบเสียงเช็คเกอร์ที่มีความละเอียดมากกว่าเช็คเกอร์ทั่วไปได้นะครับคราวนี้เรามาลองตัวนี้บ้างไหมครับแล้วก็สามารถทำเสียงนี้ได้ครับอันนี้คือเสียงแบบเสียงน้ำตกนะครับคือเสียงฝนตกเนี่ยเราสามารถทำได้ตอนนี้เราลองของตัวนี้นะครับโอเคครับความแตกต่างโดยทั่วไปก็ประมาณขนาดนี้นะครับกับของที่มันเป็นไฟเบอร์นะครับกับของที่เป็นตัวนี้นะครับแบบ394นะครับอันนี้คือ M Cohen นะครับนี่ก็คือของนะครับ394นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปในเพียงแค่นี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงได้สาระกันไปนะครับเพราะว่าก็มันก็ดีทั้ง2อย่างนะครับก็คือถ้าเกิดใครต้องการเสียงหนาๆนะครับคือตัวนี้ดีมากเลยถือว่าเป็นรุ่นท็อปของ LP นะครับถ้าเกิดใครต้องการเสียงละเอียดนะครับไอ้เนี่ยมันละเอียดมากๆนะครับเพราะจัดเป็นรุ่นท็อปกันแต่ว่าเป็นรุ่นท็อปที่ให้เสียงละเอียดนะครับเนี่ยก็ดูดิที่สำคัญเป็นละเอียดแบบแน่นด้วยนะเพราะว่าเขาใช้แบบเม็ดเล็กก็จริงนะแต่เป็นเม็ดเล็กที่แข็งแรงนะเมื่อเนี่ยบวกกับความเป็นไฟเบอร์อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเสียงที่ออกมามันจะละเอียดกว่านะครับที่มันเป็นเรียกว่าถ้าเกิดคุณใช้ไฟเบอร์ทำเนี่ยแล้วใช้เม็ดเล็กเนี่ยมันจะได้เสียงที่ละเอียดกว่าใช้ที่มันเป็นหนังนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยแล้วใช้เป็นอันใหญ่นะเสียงก็จะมีความแน่นแล้วก็หนาโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะ